เหรียญอามรุ่นพยัคฆ์เสา5หลวงพ่อทองสุทธศรีโลวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจนะครับก็จะพามาชมเหรียญอามหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่รุ่นพยัคฆ์เสา5นะครับรุ่นนี้ก็จะสร้างในปี63นะครับและรุ่นนี้ก็ได้เป็นรุ่นที่ออกแบบได้อย่างสวยงามนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อทองท่านนั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับก็จะมีเสือด้านหน้ามี3ตัวนะครับก็จะมีทั้งซ้ายทั้งขวาและด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเสืออีก2ตัวนะครับก็รวมเป็น5ตัวชื่อพยัคฆ์เสา5นะครับรุ่นนี้และเหรียญอามรุ่นพยัคฆ์เสา5หลวงพ่อทองสุทธศรีโลนี่ครับก็จะมีจำนวนการจัดสร้างที่ไม่มากนะครับตอนนี้ทางช่องเราก็มีจำนวนเนื้อที่เหลือเก็บประมาณ40เนื้อนะครับก็จะมาถ่ายให้ชมกันทีละเนื้อนะครับเป็นตัวอย่างนะครับและแต่ละเนื้อนะครับก็จะอยู่ในซีนเดิมๆนะครับก็ยังไม่แกะซีนนะครับก็จะถ่ายทำยากนิดนึงนะครับเพราะแสงก็อาจจะสะท้อนนะครับงั้นเดี๋ยวไปรับชมความสวยงามกันแต่ละเนื้อกันเลยนะครับโอเคมาชมเหรียญแรกนะครับอยู่ในรายการที่3เป็นเนื้อเงินลงยาแดงหรือเนื้อเงินลงยา3สีนะครับก็จะมีจำนวนการจัดสร้างแค่59เหรียญเท่านั้นนะครับสวยทะลุซีนผิวกระจกครับแล้วก็มาชมเหรียญต่อมานะครับก็จะอยู่ในรายการที่4เป็นเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินนะครับหรือเนื้อเงินลงยา3สีนะครับมีจำนวนการจัดสร้าง59เหรียญครับสวยทะลุซีนเลยครับมาดูรายการแจกยกลังนะครับเหรียญที่1 นะครับเป็นเนื้ออาปาก้าลงยาเสือ2หน้านะครับจำนวนการจัดสร้าง299เหรียญ นะครับท่านผู้ชมด้านหลังก็ลงยาเหมือนกันนะครับสวยงามมากๆรายการแจกยกลังนี้นะครับก็ยังมีกันทั้งหมด4เหรียญ นะครับก็มาชมเหรียญต่อไปนะครับเป็นเนื้ออาปาก้าลงยาแดงขอบน้ำเงินนะครับหลังแดงโบน้ำเงินจำนวนการจัดสร้างก็299เหรียญ นะครับมาชมด้านหลังก็ลงยาแดงโบน้ำเงินสวยงามมากๆเลยนะครับและสีแดงก็เป็นสีที่นิยมสุดนะครับแล้วก็มาชมเหรียญที่3นะครับที่แจกยกลังเป็นเนื้ออาปาก้าลงยาส้มขอบเขียวหลังเขียวโบส้มนะครับก็มีจำนวนการจัดสร้าง299เหรียญ นะครับก็มาชมด้านหลังครับสีเขียวเขียวเหนียวซับนะครับก็มาชมเหรียญที่4ในเหรียญแจกยกลังนะครับก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาเสือดาว2หน้าครับมีจำนวนการจัดสร้าง299เหรียญครับแล้วมาชมด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นลายเสือดาวเหมือนกันนะครับสวยงามมากๆเป็นเนื้อที่นิยมเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญแกะลุ้นโชคนะครับอยู่ในรายการที่8เป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับก็จำนวนการจัดสร้างก็เพียง168เหรียญ นะครับสร้างน้อยมากๆเลยนะครับเหรียญต่อมานะครับอยู่ในรายการที่9นะครับเป็นเนื้อนวะลงยาเสือขาวนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นลงยาพื้นขาวจีวรเหลืองนะครับมีจำนวนการจัดสร้างเพียง168เหรียญมาชมรายการที่10นะครับเป็นเนื้ออาปาก้าลงยาลายเสือนะครับก็จะลงยาพื้นเป็นสีส้มนะครับก็มาชมด้านหลังจำนวนการจัดสร้างเพียง168เหรียญครับรายการที่11นะครับเป็นเนื้ออาปาก้าลงยาธงชาตินะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่นิยมมากนะครับสร้างน้อยด้วยครับ168เหรียญครับชมด้านหลังเนื้อนี่นะครับสวยทะลุซีนครับรายการที่13นะครับเป็นเนื้ออาปาก้าลงยา2สีนะครับลงยาขอบเขียวแล้วก็จีวรเหลืองนะครับรายการนี้ก็มีจำนวนการจัดสร้าง168เหรียญ นะครับถือว่าสร้างน้อยครับมาชมรายการที่14นะครับเป็นเนื้ออาปาก้าไม่ตัดปีกลงยาจีวรนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญที่มีปีกนะครับมาชมด้านหลังนะครับก็จะมีจำนวนการจัดสร้าง168เหรียญรายการที่15นะครับเป็นเนื้ออาปาก้าหน้ากากทองทิพย์นะครับสวยเหมือนเนื้อเงินหน้ากากทองคำเลยทีเดียวนะครับก็จะมีจำนวนการจัดสร้างเพียง499เหรียญ นะครับแล้วก็มาชมด้านหลังนะครับรายการที่16นะครับเป็นเนื้ออาปาก้าหน้ากากฉนวนนะครับก็จะมีจำนวนการจัดสร้าง499เหรียญครับเนื้ออาปาก้าก็เป็นเนื้อที่นิยมนะครับรายการที่17นะครับเป็นเนื้อสัตตะลงยาลายเสือนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเนื้อนี้ก็มีจำนวนการจัดสร้างเพียง168เหรียญ นะครับสร้างไม่มากครับมาชมรายการที่18นะครับเป็นเนื้อสัตตะลงยาลายธงชาตินะครับสวยงามมากๆเลยครับลงยาธงชาตินี้ก็เป็นเหรียญที่เป็นเนื้อที่นิยมนะครับมาชมด้านหลังนะครับสร้างแค่168เหรียญเท่านั้นครับรายการที่19นะครับเป็นเนื้อสัตตะลงยา3สีนะครับจะมีสีฟ้าสีส้มสีเหลืองนะครับจำนวน
การจัดสร้างเพียง168เหรียญเช่นกันครับสร้างน้อยมากๆรายการที่20นะครับเป็นเนื้อสัตตะลงยา2สีนะครับลงยาจีวรเหลืองแล้วก็ขอบน้ำเงินนะครับมีจำนวนการจัดสร้างเพียง333เหรียญเท่านั้นครับมาชมรายการที่22นะครับเป็นเนื้อสัตตะลงยาทองขาวนะครับสวยเหมือนเนื้อทองคำหน้ากากเงินเลยนะครับเนี่ยจำนวนการจัดสร้าง499เหรียญครับเนื้อนี้มาชมรายการที่23นะครับเป็นเนื้อสัตตะหน้ากากฉนวนนะครับเนื้อนี้ก็จะมีจำนวนการจัดสร้างเพียง199เหรียญเท่านั้นนะครับสวยทะลุซีนเลยทีเดียวรายการที่25นะครับเป็นเนื้อฉนวนลงยา3สีนะครับลงยาพื้นแดงจีบอนเหลืองขอบขาวครับสวยงามมากๆเลยนะครับเนื้อนี้มีจำนวนการจัดสร้าง333เหรียญเท่านั้นนะครับรายการที่27นะครับเป็นเนื้อฉนวนไม่ตัดปีกลงยาจีบอนนะครับลงยาจีบอนเหลืองครับจำนวนการจัดสร้าง333เหรียญนะครับออกสองไฟออกผิวลุ้งๆสวยทะลุซีนเลยครับรายการที่28นะครับเป็นเนื้อฉนวนหน้ากากทองทิพย์นะครับหน้ากากทองทิพย์นี่สวยงามเหมือนเนื้อทองคำเลยนะครับมีจำนวนการจัดสร้างนะครับ499เหรียญครับมาชมด้านหลังของเนื้อนี้นะครับมาชมรายการที่29นะครับเป็นเนื้อฉนวนหน้ากากทองขาวนะครับเนื้อนี้ก็จะมีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด499เหรียญนะครับเนื้อนี้เวลาโดนแสงนะครับก็จะออกผิวลุ้งๆรายการที่30นะครับจะเป็นเนื้อฉนวนรวมโค้ดนะครับเนื้อนี้ก็จะอยู่ในรายการที่นำมาลุ้นเนื้อทองคำนะครับสร้างจำนวน999เหรียญโอเคต่อไปจะเป็นรายการที่32นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาทองชาตินะครับเนื้อนี้ก็จะสวยงามมากๆเลยครับเป็นเนื้อที่นิยมนะครับมีจำนวนการจัดสร้าง168เหรียญเท่านั้นนะครับมาชมด้านหลังครับสวยงามเหมือนทองคำรายการที่34นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยา2สีนะครับลงยาพื้นแดงจีวรเหลืองนะครับสวยงามมากๆเลยครับเนื้อนี้ก็จะมีจำนวนการจัดสร้าง333เหรียญครับรายการที่35นะครับก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยานะครับที่นำมาให้ชมนี่ก็เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาแดงนะครับจริงๆแล้วมีลงยาทุกสีนะครับมีทั้งหมด9สีมาชมทองทิพย์ลงยาแดงก่อนนะครับส่วนทางช่องเหลือเก็บแค่7สีนะครับนี่ก็จะเป็นลงยาสีฟ้าครับนี่ก็เป็นลงยาสีน้ำเงินครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นลงยาสีม่วงนี่ก็ลงยาสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นลงยาสีเหลืองครับสร้างสีละ333เหรียญแล้วก็เป็นลงยาสีขาวครับสวยงามมากๆรายการที่36นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาหน้ากากทองขาวครับสวยงามมากๆเลยครับเหมือนเนื้อทองคำหน้ากากเงินเลยครับมีจำนวนการจัดสร้าง499เหรียญมาชมรายการที่37นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์หน้ากากฉนวนนะครับเนื้อนี่ก็สวยงามอีกเนื้อหนึ่งนะครับมีจำนวนการจัดสร้าง499เหรียญนะครับแต่ละเหรียญก็สวยทะลุซีนมาชมรายการที่39นะครับก็จะเป็นเนื้อชุบเงินนะครับก็จะสวยงามเหมือนเนื้อเงินเลยนะครับเนื้อนี้ก็จะมีจำนวนการจัดสร้าง499เหรียญครับและรายการที่40นะครับก็จะเป็นเนื้อชุบทองครับดูครับสวยงามเหมือนเนื้อทองคำเลยครับมีจำนวนการจัดสร้าง499เหรียญนะครับมาชมด้านหลังด้านหลังก็สวยงามครับมาชมรายการที่41นะครับเป็นเนื้อชุบเงินพ่นสายหน้ากากชุบทองครับเหมือนเนื้อเงินหน้ากากทองคำเลยนะครับสวยงามมากๆมีจำนวนการจัดสร้าง333เหรียญครับและรายการที่42นะครับเป็นเนื้อชุบทองพ่นสายหน้ากากชุบเงินนะครับสวยงามเหมือนเนื้อทองคำหน้ากากเงินเลยนะครับจำนวนการจัดสร้าง333เหรียญเท่านั้นนะครับรายการที่43นะครับเป็นเนื้อตะกั่วหน้ากากทองทิพย์นะครับหลังตะกุดทองครับชมด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังนะครับเป็นหลังตะกุดทองและเนื้อนี้ก็มีจำนวนการจัดสร้าง499เหรียญนะครับและเนื้อสุดท้ายที่นำมาให้ชมนะครับอยู่ในรายการที่45นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์หลุมสาตีนนะครับมีจำนวนการจัดสร้าง333เหรียญนะครับมาชมด้านหลังนะครับเนื้อนี่ก็เป็นเนื้อที่นิยมเลยทีเดียวนะครับและมาชมหน้ากล่องของเหรียญอามพยัคฆ์เสา5ของหลวงพ่อทองนะครับก็จะเป็นกล่องสีออกโทนน้ำตาลนะครับและตอนนี้ทางช่องก็จะมีเก็บอยู่ประมาณเกือบ100เหรียญนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจบูชาก็ทักคำมาได้นะครับก็ท้ายคลิปก็จะมีเบอร์ ID Line และเบอร์โทรให้นะครับ
รับรองทุกเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสวยแม้กระทั่งหน้ากล่องและก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องให้ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ